เราติดตามดีๆนะครับเราจะจับรัฐบาลได้เมื่อทำนโยบายหนึ่งประสบปัญหาก็ไม่แก้ปัญหาจะเลือกที่จะเปิดเรื่องใหม่ๆขึ้นมาไปให้มันบูมใหม่ให้ลืมกันไปไอ้เรื่องจำนำข้าวเนี่ยปัญหาเยอะนะครับทั้งข้าวเน่าข้าวเสื่อมทำลายระบบการส่งออกข้าวเก็บข้าวไว้ในโกดังเยอะๆเนี่ยระบายข้าวก็ยังมีปัญหาเติมข้อมูลนิดนึงนะครับเรื่องระบายข้าวนี่ในวงการการค้าข้าวนะครับเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยตลาดค้าข้าวเขารับรู้ข้อมูลแล้วว่ารัฐบาลจำเป็นต้องระบายข้าวในสต็อกเพื่อหาเงินจ่ายคืนกระทรวงการคลังให้ได้ 72,000 ล้านบาทแปลว่าต่อจากนี้ไปจะต้องเร่งระบายข้าวออกสู่ตลาดให้ได้ไม่ต่ำกว่าเดือนละ1ล้านตันไม่ว่าจะใช้วิธีการระบายแบบใดก็ตามราคาข้าวภายในประเทศจึงปรับตัวลดลงมาเพื่อกดราคาประมูลข้าวรัฐบาลให้ต่ำลงแน่นอนว่าราคาประมูลที่ผู้ส่งออกข้าวใส่ซองเข้าไปนั้นจะต้องต่ำกว่าราคาตลาดและการค้าข้าวต้องการกำไรเพราะฉะนั้นยิ่งกว่านั้นนะครับก็ยังไม่มั่นใจว่ามีการขายข้าวที่อ้างว่า G2G ผ่านนายหน้าออกมาขายให้ผู้ส่งออกเหมือนกับช่วงที่ผ่านมาอีกหรือไม่ค่ะคือพูดง่ายๆเขากำลังจะบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยอ้างว่า G2G แต่จริงก็ขายให้พรรคพวกบริษัทพรรคพวกมันจะมีมาอีกไหมเขาก็รอแล้วก็รอทุบราคานี่คือแผนรอทุบราคาของพ่อค้าเป็นความย่อยยับของนโยบายที่เกิดจากรัฐบาลชุดนี้แล้วยังไม่รับผิดชอบแต่เลือกที่ไปเปิดเรื่องใหม่ล่าสุดมีเรื่องบัตรสินเชื่อเกษตรกรใช่ไหมครับใช่ของเล่นใหม่เป็นเรื่องที่เคยหาเสียงไว้บอกว่าบัตรเครดิตเกษตรกรวิธีคิดของคุณทักษิณที่พูดกับคนเสื้อแดงตอนนั้นคือบอกว่าผูกโยงกับโครงการรับจำนำข้าวนะครับแยกไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้ารัฐบาลจะบอกว่าโครงการรับจำนำข้าวยังมีปัญหาอยู่เนี่ยจะขอไปทำบัตรเกษตรกรมั่วเพราะทักษิณพูดเองว่าโครงการบัตรสินเชื่อในวิธีคิดคืออะไรวิธีคิดคือเขาบอกว่าเกษตรกรเนี่ยชาวนาเนี่ยมีรายได้จากการขายข้าวคนหนึ่งปลูกข้าวสมมุติว่า20ตันขายข้าวได้ตันละ 15,000 ก็จะมีรายได้ก็เอา 15,000 คูณปริมาณการข้าวที่จะมาขายอ่ะก็เป็นรายได้ต่อปีต่อฤดูการผลิตแต่ชาวนาไม่สามารถที่จะเอารายได้ตรงเนี้ยไปขอบัตรสินเชื่ออะไรเหมือนคนมีเงินเดือนคือชาวนาเนี่ยนะเกษตรกรต่างๆคือมันเป็นอาชีพที่ทำอยู่ในบ้านไม่มีเงินไปฝากแบงก์แบบเป็นหลักเป็นฐานคือมันต้องรอขายข้าวก่อนไงเพราะฉะนั้นคุณทักษิณก็เลยบอกว่านี่มองในแง่ดีนะตามวิธีคิดของเขาก่อนก็คือเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยจะมีบัตรเครดิตเกษตรกรให้ยอดการใช้จ่ายเอามาจากไหนประเมินจากอะไรก็จำนวนที่คุณขายข้าวได้นั่นแหละจำนวนที่คุณมีข้าวมาขายเนี่ยนะครับเช่นคนไหนปลูกข้าวมีข้าว10ไร่เนี่ยก็จะมีวงเงิน 5,000 บาทเป็นต้นถ้ามี50ไร่ขึ้นไปเนี่ยก็จะมี 50,000 บาทวงเงินเป็นต้นนี่คือแนวคิดของเขาคือมาจากฐานรายได้ที่คาดว่าจะได้จากการขายข้าวเข้าโครงการรับจำนำเห็นหรือยังฮะมันเกี่ยวกันนะฮะแต่ในเมื่อโครงการรับจำนำมีปัญหาแล้วคุณเนี่ยถามจริงๆเหรอมีชาวนาคนไหนขายข้าวได้ที่ 15,000 บาทต่อตันบ้าง มันไม่มีมันได้ต่ำกว่านั้นทั้งนั้นนะฮะแล้วยิ่งกว่านั้นฤดูการผลิตหน้าเนี่ยราคาข้าวจะลดลงแล้วนะฮะเขาบอกออกมาแล้วนะครับบอกออกมาแล้วว่าราคาข้าวรับจำนำในปีหน้าเนี่ยจะลดลงมาเหลืออยู่ที่ประมาณ 12,000 บาทต่อตันค่ะนี่นะครับ 12,000 บาทต่อตันอันนี้อธิบดีกรมการค้าภายในบอกนะครับ 12,000 บาทต่อตันเพราะฉะนั้นโครงการบัตรสินเชื่อเกษตรกรต้องมีการปรับเปลี่ยนถ้าไม่อย่างนั้นแสดงว่าคุณมั่วแล้วค่ะเพราะวิธีคิดดั้งเดิมคือผูกโยงกับรายได้ที่มาจากการขายข้าวเข้าโครงการรับจำนำอันนี้ที่1 นะครับ 2ถามว่าคุณเป็นวิธีคิดที่ใหม่ไหมเนี่ยเป็นเรื่องใหม่ไหมบัตรเกษตรกรบัตรเครดิตเนี่ยนะครับหนึ่งไม่ใหม่เลยเพราะทุกวันนี้เกษตรกรเนี่ยนะครับก็ใช้วิธีขอสินเชื่อในการซื้อใครที่เข้าสู่ระบบได้เนี่ยขอสินเชื่อจากธ.ก.ส.ไปซื้อปัจจัยการผลิตอันนี้ที่หนึ่งคนที่เข้าระบบไม่ได้ก็ต้องยอมรับว่ามีส่วนหนึ่งก็ไปขอเงินกู้นอกระบบแต่ใหม่หรือไม่ลองไปดูในอินเดียในอินเดียเนี่ยนะครับเขามีการทำบัตรเกษตรกรบัตรเครดิตคล้ายๆอย่างเนี้ยนะครับเขาเรียกว่าคีซานเครดิตการ์ดลองไปดูโฆษณาครับโฆษณาอินเดียเลยนะฟังภาษาอินเดียรู้เรื่องไหมไม่รู้เรื่องลองดูโฆษณานะครับเขามีมาหลายปีแล้วนะฮะตั้งแต่ปี40กว่าๆนั่นแหละ46 47นะฮะเดี๋ยวลองดูโฆษณานี้นะฮะบัตรเครดิตเกษตรกรในอินเดียค่ะআরে ভাই বলকু বীজ কীটনাশক সার এত খরচের ব্যবস্থা করতে কে আরে খরচের চিন্তা কোথায় আমার কাছে আছে এই কিষান ক্রেডিট কার্ড কার্ড ব্যাংক দ্বারা জারি কার্ড দিয়ে কৃষক নিজের সীমা পরিমাণ টাকা যে কোনো সময় বার করতে পারে চাষবাসের সামগ্রীও যে সময় কিনতে পারে
দেনা দেওয়ার আর কোনো চিন্তা নেই। বিদ্যুৎ বিল মেটানো থেকে ডিজেল কেনা পর্যন্ত এখন সবকিছুই খুব সোজা হয়ে গেছে। ভাই হরকু, আমার জন্য একটা ক্রেডিট কার্ডের বন্দোবস্ত করে দাও। আরে কিষাণ ক্রেডিট কার্ডের জন্য কাছাকাছি কোনো ব্যাংকে গিয়ে যোগাযোগ করো, আর পাও প্রচুর লাভ। เนี่ยเขาเรียกว่าคิซานเครดิตการ์ดในอินเดียเขามีกันมาเนี่ยนะครับตั้งแต่ปี2546 47แล้วทีนี้ถามว่ามีปัญหาไหมเขาก็มีปัญหามีประโยชน์ไหมบางส่วนก็ได้ประโยชน์แต่ส่วนที่เป็นปัญหาเนี่ยนะครับอย่างเงี้ยสื่อในอินเดียเขารายงานเมื่อไม่กี่เดือนนี่เองคิซานเครดิตการ์ดนะครับเป็นแบนด์โลนมันมีซองสบู่ที่รอวันแตกสลายเนี่ยมันมีปัญหาอยู่ในอินเดียแล้วยิ่งกว่านั้นเขาบอกว่าเนี่ยการให้เงินกู้ที่รัฐอุดหนุนในราคาถูกอย่างเงี้ยมันจะนำมาซึ่งปัญหาใหญ่ตามมามันอาจจะนำมาซึ่งการล้มลงไปเลยของการที่มีหนี้ท่วมหัวเนี่ยอันนี้คือปัญหาในอินเดียเพราะฉะนั้นมันมีปัญหาอยู่แต่ที่รัฐบาลชุดนี้ทำเนี่ยถามว่ามีความชอบธรรมที่จะทำไหมทำได้ครับเพราะเป็นนโยบายที่เขาหาเสียงไว้แต่คุณไม่มีสิทธิ์ทำแล้วทำให้เกิดความเสียหายข้อเป็นห่วงนะครับประเด็นที่เป็นห่วงก็คือ1รัฐบาลทำได้แต่อย่ามาเถียงว่าไม่ได้เป็นการเพิ่มหนี้ให้เกษตรกรบัตรเครดิตสินเชื่อคืออะไรก็คือหนี้ถามว่าเกษตรกรถูกต้องหลักการก็คือไม่ได้แจกเงินเกษตรกรโดยตรงนะครับแต่เอาเงินให้เกษตรกรเงินของเกษตรกรเนี่ยล่วงหน้ามาใช้ก่อนเมื่อขายข้าวได้แล้วเนี่ยเกษตรกรต้องใช้หนี้แล้วถ้าไม่ใช้หนี้ตามระยะเวลากำหนดมีดอกเบี้ยนะครับดอกเบี้ยตามเรทเนี่ยก็คือประมาณ 7% ค่ะคุณต้องบอกเกษตรกรเรื่องนี้ด้วย1มันไม่ใช่เงินให้เปล่าไปรูดปื๊ดเนี่ยแล้วจะไปเที่ยวใช้วิธีตกลงกับร้านค้าบอกว่าขอรูดแล้วเอาเงินสดแต่เก็บสินค้าไว้ให้ร้านค้าขายต่อนะโดยลดราคาให้นึกออกมั้ยฮะแล้วเงินสดมาไม่ได้นะรัฐบาลต้องไปกวดขันตรงนี้ด้วยและ2ต้องไปดูเรื่องหนี้สินของเกษตรกรเพราะถ้าเกิดว่ามีหนี้ก้อนนี้มาแล้วหนี้นอกระบบก็ไม่ลดมีหนี้ส่วนอื่นๆที่เกิดจากการกระตุ้นของรัฐบาลอีกคราวนี้ภาระหนี้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดจะเกิดขึ้นแล้วน่าเป็นห่วงมากนะครับถ้าเกิดว่าเกิดภาวะนั้นเนี่ยเพราะว่าเกษตรกรมีรายได้ไม่เยอะอยู่แล้วไม่แน่นอนอยู่แล้วรัฐบาลยังจะไปซ้ำเติมด้วยนโยบายแบบนี้อีกเนี่ยต้องระมัดระวังนะครับแต่ถามว่าถ้าบริหารให้ดีเนี่ยมันจะมีคนได้ประโยชน์ไหมมันมีแน่มันไม่มีเครื่องไหนที่เลว 100% หรอกแต่ดูจากโครงการรับจำนำข้าวที่รัฐบาลเอามาทำแล้วก็บิดเบือนโดยไม่ใช่การจำนำแต่เป็นการรับซื้อแพงกว่าตลาดไอ้บัตรสินเชื่อนี่ก็เหมือนกันต้องจับตามองกันต่อไปว่ามันจะเป็นหลักการเดิมให้วงเงิน 70% ของยอดรายได้ที่ว่าจะมีหรือในอนาคตสุดท้ายก็จะเพิ่มวงเงินขึ้นไปเรื่อยๆจนในสุดท้ายก็จะกลายเป็นการแจกเงินแจก NPL ให้ชาวนาอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องระวังนะครับต้องดูอยู่ตรงนี้แล้วต้องจับตามองกันต่อไปนี่คือบัตรสินเชื่อเกษตรกรที่ตอนนี้โหมโฆษณามากเลยนะฮะยิงสปอตในทีวีฟรีทีวีเนี่ยให้ข้อมูลชาวบ้านด้านเดียวต้องให้ครบด้วยนะครับว่ามันมีด้านไหนบ้างนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องของบัตรเครดิตเกษตรกรนะอย่าลืมว่าบัตรเครดิตนะไม่ใช่บัตรให้เปล่านะคะแล้วก็ที่สำคัญเกษตรกรไม่สามารถไปรูดร้านทั่วไปได้นะต้องเป็นร้านที่เข้าโครงการแล้วซื้อได้4อย่างปุ๋ยยาฆ่าแมลงไอ้ปัดเมล็ดพันธุ์แล้วก็น้ำมันทีนี้เนี่ยปัญหาคือว่าแบบนี้นั่นหมายความว่าส่งเสริมให้เกษตรกรใช้อัดเรื่องพวกนี้ลงไปในการผลิตอันนี้อันที่หนึ่งและสองคนที่ได้ประโยชน์คือใครคนที่ได้แน่ๆนะคนขายไงคนขายที่มีเส้นสายสามารถเอาของมาเข้าโครงการนี้ได้อันนี้รวยเพราะเหมือนได้รับการผูกขาดไปโดยปริยายนี่คือบัตรสินเชื่อเกษตรกรค่ะครับเป็นนี่ก็พิจารณากันอย่างรอบคอบนะคะส่วนเรื่องของคลิปค่ะคลิปที่ได้ยินกันมาสัก 2-3 สัปดาห์กันมาแล้วอย่าลืมนะคะว่าเนื้อหาตอนหนึ่งในคลิปบอกว่าใกล้ๆนี้เนี่ยค่ะประมาณ 16-17 นี้จะมีการนัดทานข้าวระหว่างผบ.เหล่าทัพเนี่ยนะคะกับนายกรัฐมนตรีซึ่งก็นักข่าวก็ต้องไปถามแล้วค่ะว่าหลังจากไปทัวร์นกขมิ้นเสร็จแล้วเนี่ยนายกรัฐมนตรีมีนัดทานข้าวกับผบ.เหล่าทัพเหมือนที่คลิปนั้นมีการเอ่ยถึงหรือไม่นายกก็บอกนะคะว่า
ไปกินข้าวนะไปแต่ไม่ได้ไปกินกับผบ.เหล่าทัพนะคะก็กินข้าวกันตามปกติค่ะซึ่งนายกรัฐมนตรีนะคะรวมถึงคณะรัฐมนตรีที่เดินทางกลับมาจากทัวร์นกขมิ้นนะคะที่บุรีรัมย์กับที่จังหวัดมหาสารคามเดินทางกลับถึงกรุงเทพมหานครแล้วนะคะนายกก็บอกว่าพรุ่งนี้ไม่มีนัดกินข้าวกับใครทั้งนั้นนะคะก็อันนี้ก็เหมือนจะยืนยันนะว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรืออาจจะเป็นเพราะว่าคลิปมันถูกปล่อยออกมาแล้วไงคือถ้าใครไปกินนี่ บ้าไหมก็คือหนีข่าวอ่ะหนีการตกเป็นเป้าอ่ะพูดง่ายๆนะฮะขณะเดียวกันเนี่ยนะคะทางประชาธิปัตย์เองคุณชวนนท์อินทรกุมารสุดค่ะโฆษกพรรคเองก็อยากจะทวงถามความคืบหน้าเอาตกลงคลิปเนี่ยใครไปพิสูจน์อะไรยังไงผู้ชาย2คนที่คุยกันนี่แหละนะคะตอนนี้ก็บอกว่ายังไม่เห็นมีการตรวจสอบอย่างจริงจังเลยนายกจะเอายังไงช่วยตรวจสอบแบบเร่งด่วนหน่อยได้ไหมแล้วคุณชวนนท์เนี่ยท้าเลยนะคะบอกนายกเนี่ยสั่งให้มีการตรวจสอบคลิปดังกล่าวในวันนี้ได้หรือไม่ว่ามีการตัดต่อจริงหรือเปล่าค่ะครับนอกจากนี้คุณชวนนท์เองก็บอกว่ายังมีอีกหลายเรื่องนะคะที่นายกรัฐมนตรียังไม่ดำเนินการแล้วก็อีกเรื่องนึงที่อยากจะให้เปิดเผยก็คือตัวเลขการขาดทุนโครงการรับจำนำข้าวเรื่องของข้าวเน่าเรื่องของร้านโชว์สวยของโครงการร้านถูกใจที่กระบี่ที่เจอปัญหาข้าวเน่าแล้วเอามาทิ้งด้วยแล้วก็ยังมีอีกโครงการหนึ่งก็คือโครงการบริหารจัดการน้ำ 350,000 ล้านบาทนั่นเองครับส่วนคุณนพดลปัทมะนะครับที่ปรึกษากฎหมายของพันตำรวจโททักษิณชินวัตรนายกอดีตนายกรัฐมนตรีนะครับล่าสุดก็ออกมายอมรับว่าคลิปเสียงการสนทนาที่มีการกล่าวอ้างว่าเป็นเสียงของทักษิณเนี่ยคุยกับพลเอกยุทธศักดิ์สถิตย์ประภาเนี่ยนะครับเป็นเสียงของทักษิณจริงแต่ยังยืนยันว่าถูกตัดต่อให้มีความคาดเคลื่อนนะครับแล้วก็เรียกร้องฝ่ายค้านเนี่ยให้เลิกพูดเรื่องนี้ได้แล้วคือหนึ่งตอนแรกเนี่ยพอมีการวิพากษ์วิจารณ์อะไรไอ้พวกนี้ก็จะปฏิเสธไว้ก่อนอันนี้ตามหลักที่เจ๊ปองบอกไว้เลยไอ้พวกนี้จะปฏิเสธไว้ก่อนแต่ถ้ามีหลักฐานมายืนยันก็จะรับครึ่งนึงเห็นไหมค่ะแล้วก็ที่สำคัญคือแทนที่ถูกจับได้แล้วเนี่ยยังมีหน้ามาบอกคนอื่นว่าให้หยุดพูดเอาสิเอากับคนพวกนี้สิคือแทนที่คุณจะตั้งอ่ะเป็นเสียงของทักษิณจริงแล้วถูกตัดต่อคุณก็เอามาบอกสิบิดเบือนตรงไหนเขาพูดอะไรกันจริงๆแล้วจริงๆเทปมันจริงๆเอาฉบับเต็มมาเปิดให้ฟังเลยได้ไหมเออคนก็อยากรู้ว่ามันบิดเบือนจริงไหมอันนี้อันที่หนึ่งและสองไม่รู้สึกเลยเหรอครับคุณทักษิณเนี่ยเป็นนักโทษหลบหนีคำพิพากษาของศาลถ้ากลับมามีคดีอีกเพียบจากกรณีการร่ำรวยผิดปกติไปอาศัยอำนาจรัฐเอื้อประโยชน์ให้ของให้เป็นของตัวเองถูกยึดทรัพย์ไปเนี่ยนะฮะมีข้อผิดอีกหลายข้อหาเลยอ่ะที่ต้องเดินดำเนินคดีเนี่ยแต่หนีไปแต่ขณะนี้เนื้อหาตามคลิปเนี่ยคุณทักษิณกำลังบงการสั่งการบริหารราชการแผ่นดินถึงขั้นกำหนดตัวคนที่จะมาเป็นรัฐมนตรีได้กำหนดตัวได้ไม่พอบอกด้วยซ้ำมอบหมายงานด้วยซ้ำว่าให้ทำอะไรบ้างแล้วเท่านั้นยังไม่พอไอ้งานที่มอบหมายเนี่ยมีแต่เรื่องผลประโยชน์ส่วนตัวจะไปหากินกับพม่ายังไงอย่างเงี้ยจะไปยึดกองทัพยังไงอย่างเงี้ยจะออกกฎหมายล้างผิดให้ตัวเองได้ยังไงโดยอาศัยกองทัพเป็นเครื่องมืออย่างเงี้ยไม่รู้สึกเลยเหรอถูกเขาจับได้ขนาดนี้แล้วยังมีหน้ามาบอกว่าเลิกพูดเรื่องนี้ได้แล้วคือมันเกินมันเหลือเกินจริงๆนะฮะเสียแทงหัวใจเหรอหรือยังไงเออแทนที่ถูกจับได้แล้วก็คำขอโทษประชาชนสักคำยังไม่มีจากปากพลเอกยุทธศักดิ์การแสดงความรับผิดชอบสักแอะยังไม่มีจากใครเลยแต่พรรครัฐบาลเนี่ยโดยเฉพาะคุณนพดลเนี่ยแล้วก็โฆษกรัฐบาลทั้งหลายแหละเนี่ยมีแต่เอามาแก้ตัวแบบน้ำขุ่นๆไม่มีหลักฐานอะไรมายันอะเลิกพูดเถอะเลิกพูดได้แล้วนายกก็ไม่ยอมไปพบเพราะกลัวจะเป็นข่าวกลัวต้องตอบถูกตอบคำถามบอกว่าให้กระบวนการพิสูจน์จะพิสูจน์อะไรอีกอะเขายอมรับกันแล้วว่าเป็นเสียงของเขาเองกันหมดนี่คือเรื่องใหญ่นะครับที่ประเทศเราปล่อยไม่ได้เราจะปล่อยให้คุณทักษิณแทรกแซงบริหารประเทศโดยขัดต่อรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่ได้แบบนี้น่าจะขัดต่อรัฐธรรมนูญนะเพราะคุณทักษิณไม่มีสิทธิ์เล่นการเมืองไงแล้วคุณทักษิณไม่มีอำนาจหน้าที่ใดๆมาแทรกแซงการบริหารราชการแผ่นดินถ้ากระทำเนี่ยอาจจะเข้าข่ายการกระทำการเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีทางนอกรัฐธรรมนูญอันเนี้ยน่าจะมีการตรวจสอบเพราะว่าคุณทักษิณไม่มีอำนาจเลยไงนี่คือผู้มีอิทธิพลนอกรัฐธรรมนูญตัวจริงแล้วก็เป็นอำมาตย์ตัวจริงคุณนิธิเอียวศรีวงศ์ก็เขียนบทความแล้วอำมาตย์ใหญ่คือทักษิณอันนี้มันชัดเจนแต่รัฐบาลไม่มีท่าทีอะไรเลยค่ะครับแต่ท่าทีล่าสุดออกมาจากผู้นำกองทัพใช่ตอนนี้เนี่ยนะคะผู้นำกองทัพเองเนี่ยก็บอกว่าพรบที่อ้างกันในคลิปเนี่ยนะพรบที่จะเข้าสู่สภากลาโหมเนี่ยท่านก็บอกว่าทำไม่ได้หรอกในสภากลาโหมเนี่ยนะคะทำไม่ได้
ค่ะก็บอกว่าก็จะต้องตรวจสอบดำเนินการด้วยแต่ว่าก็บอกว่าเวลานี้มันจำกัดแต่ว่าตอนนี้ก็กำลังหาพยานหลักฐานอย่างเต็มที่นะคะอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของตำรวจด้วยก็ต้องเร่งดำเนินคดีด้วยปัญหาอย่างเดียวค่ะที่พลเอกประยุทธ์บอกก็คือพยานหลักฐานขั้นตอนการพิจารณาอันนี้คือเรื่องของคดีความมั่นคงถูกไหมฮะคดีความมั่นคงที่มีการดำเนินคดีในภาคใต้แล้วถูกยกฟ้องเยอะเพราะฉะนั้นทหารที่เขาทำหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานหน้าที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยก็เลยบอกว่าไอ้คดีที่มันถูกยกฟ้องมากเนี่ยเวลาทำหน้าที่เนี่ยทหารก็พยายามรวบรวมพยานหลักฐานอยู่นะแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นหน้าที่ของตำรวจด้วยอันนี้ไม่ใช่เรื่องคลิปนี่เป็นเรื่องภาคใต้นะครับส่วนเรื่องคลิปเนี่ยซึ่งเนื้อหาบางส่วนในคลิปบอกว่าพรบ.นิรโทษกรรมเนี่ยจะเสนอเป็นวาระจรเข้าสภาความมั่นคงเข้าสภากลาโหมคุยกันว่าอย่างนั้นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผู้บัญชาการทหารบกได้ออกมาบอกนะครับบอกว่าไอ้การนำพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมเข้าสู่สภากลาโหมเนี่ยมันเข้าไม่ได้อยู่แล้วมันไม่มีนี่คือคำพูดของผบ.ทบ.ยืนยันนะครับมันเข้าไม่ได้อยู่แล้วมันไม่มีแต่ในขณะเดียวกันก็มีความเห็นของบิ๊กในเหล่าทัพบางคนอย่างปลัดกระทรวงกลาโหมอย่างเงี้ยบอกว่ามันอาจจะเข้าได้นะถ้ามีการนำเสนอเข้ามานะเพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้เองก็เลยยังไม่แน่ใจว่าเขาจะเอาอย่างนั้นจริงหรือไม่อันนี้อันที่หนึ่งสองถ้าเอาจริงแล้วมันจะช่วยให้รอดพ้นจากการออกกฎหมายที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญได้ไหมเพราะถ้าออกเป็นพระราชกำหนดเนี่ยนะครับมันเข้าข่ายที่จะขัดรัฐธรรมนูญแน่นอนอ่ะเพราะจะออกเป็นพระราชกำหนดได้เนี่ยมันต้องเป็นเรื่องจำเป็นฉุกเฉินเร่งด่วนไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้หรือเรื่องที่เป็นความลับอย่างเงี้ยถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเงินเช่นจะขึ้นภาษีค่าซื้อน้ำมันพืชอะไรเงี้ยค่าน้ำมันพืชก็ขึ้นเลยประกาศเป็นพระราชกำหนดเพื่อความรวดเร็วไงฮะเพราะถ้ากว่าจะออกเป็นพระราชบัญญัติเนี่ยคนก็รู้กันหมดแล้วก็ซื้อสต๊อกกันหมดก็วุ่นวายไงแต่พระราชกำหนดนิรโทษเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับความจำเป็นฉุกเฉินเร่งด่วนอะไรเลยถ้าจะอ้างว่าเสื้อแดงจะมาประท้วงเนี่ยอันนี้ไม่เข้าข่ายมันเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่ต้องไปกำกับดูแลควบคุมไม่ให้เกิดการกระด้างกระเดืองต่อกฎหมายบ้านเมืองอันนั้นเป็นเรื่องที่ต้องไปทำเพราะฉะนั้นถ้าเสนอเป็นพระราชกำหนดต่อให้ผ่านสภากลาโหมหรือไม่ผ่านก็ต้องไปศาลรัฐธรรมนูญอยู่ดีและมีแนวโน้มสูงที่จะขัดกับรัฐธรรมนูญแต่ล่าสุดก็คือผบ.ทบ.ยืนยันนะครับว่ามันเข้าสภากลาโหมไม่ได้อยู่แล้วมันไม่มีอันนี้คือถ้อยคำยืนยันจากสภากลาโหมนะครับส่วนเรื่องพรบ.นิรโทษกรรมมีฉบับอื่นๆว่าไงบ้างฮะโอ้ตอนนี้มีเยอะมากนะพรบ.นิรโทษกรรมนะคะก็มีทั้งฉบับของคุณวรชัยเหมะส.ส.สมุทรปราการพรรคเพื่อไทยแต่ว่าคุณวรชัยเองเนี่ยกลับไปมองถึงอีกพรบ.หนึ่งอันนี้เป็นฉบับของประชาชนอีกฉบับหนึ่งที่ส่อเข้าว่าอาจจะนำเข้าสู่การประชุมสมัยสามัญที่จะเปิดในวันที่1สิงหาคมคุณประชัยเองเนี่ยนะคะก็มองว่านิรโทษกรรมฉบับประชาชนค่ะมันมีเนื้อหาแตกต่างจากนิรโทษกรรมของคุณวรชัยนะคะก็บอกว่ามีเนื้อหาแตกต่างกันในประเด็นการนิรโทษกรรมให้กับเจ้าหน้าที่ทหารหรือเจ้าหน้าที่รัฐโดยเห็นควรให้นิรโทษกรรมด้วยหมายถึงว่าทุกๆคนที่เกี่ยวข้องนะคะก็ให้นิรโทษกรรมทั้งหมดก็บอกว่าทำตามคำสั่งภายใต้พรกฉุกเฉินควรจะเอาผิดเฉพาะผู้สั่งการออกคำสั่งอันนี้ก็บอกว่ายึดหลักการนิรโทษจะได้หมดเสียหมดไม่ได้นะมิฉะนั้นเนี่ยก็จะเดินลำบากต้องทำให้คนค้านน้อยที่สุดคือของวรชัยเหมมะนี่คือได้กันหมดใช่พูดง่ายๆได้กันหมดนะฮะคนสั่งการอะไรพวกนี้ได้นะฮะแต่ไอ้ที่เขาพูดถึงฉบับของประชาชนนี่คือฉบับนี้ครับฉบับของกลุ่มญาติผู้เสียชีวิตและได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์สลายการชุมนุมปี53นะครับไม่ใช่ญาติวีรชนพฤษภาธมินนะครับอันนี้ขออภัยอันนี้เป็นญาติผู้กลุ่มญาติผู้เสียชีวิตและได้รับผลกระทบจากการสลายการชุมนุมเมื่อปี53เนื้อหาสาระหลักเนี่ยเขาบอกว่าอย่างนี้ครับเขาบอกว่าการกระทำที่เข้าข่ายเป็นความผิดตามพระราชกำหนดเนี่ยนะฮะให้พ้นจากความผิดทั้งหมดและความรับผิดโดยสิ้นเชิงก็คือไอ้ผิดพระราชกำหนดฉุกเฉินอะไรพวกนี้นะฮะพ้นความผิดเพราะถือว่าเป็นความผิดเล็กน้อย2บรรดาการกระทำของผู้ร่วมเดินขบวนหรือผู้ชุมนุมประท้วงเนี่ยนะครับที่เป็นการกระทำเกี่ยวเนื่องกับเหตุการณ์ทางการเมืองนะครับหากการกระทำดังกล่าวเป็นความผิดต่อความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรอันนี้วรรค3นะครับในมาตรา3หากการกระทำดังกล่าวเป็นความผิดต่อความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร
อันผู้กระทำได้กระทำไปโดยมีความเกี่ยวเนื่องกับเหตุการณ์ทางการเมืองให้ผู้กระทำพ้นจากความผิดและความรับผิดโดยสิ้นเชิงทั้งนี้เท่าที่ไม่ขัดกับพันธกรณีตามกฎหมายระหว่างประเทศอันเนี้ยต้องตีความค่ะเพราะฉบับนี้เป็นฉบับของญาติผู้เสียชีวิตนะครับประเด็นก็คือบอกว่าการกระทำที่เป็นความผิดต่อความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรอะไรคือความผิดต่อความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรบ้างนอกจากกบฏนอกจากก่อการร้ายแล้วเนี่ยครับการดูหมิ่นสถาบันก็เข้าข่ายแล้วจะอ้างได้หรือไม่ว่าการแสดงออกการจับจ้วงสถาบันดูหมิ่นสถาบันเนี่ยมันเป็นความเกี่ยวเนื่องกับเหตุการณ์ทางการเมืองหลังยึดอำนาจรัฐประหารถ้าตีความอย่างนั้นปุ๊บมาตรานี้ก็กำลังจะนิรโทษกรรมให้กับบรรดาคนที่หมิ่นสถาบันทั้งหมดนะครับนี่คือสิ่งที่ซ่อนอยู่แล้วนอกจากนี้ในร่างพรบฉบับประชาชนของญาติวีรชนนี่นะครับของญาติคนที่เสียชีวิตเนี่ยจะเป็นวีรชนหรือไม่เนี่ยอีกเรื่องนึงเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าการกระทำมาตรา4การกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐระดับปฏิบัติการนะครับที่ไม่ได้ฝ่าฝืนคำสั่งการบังคับบัญชาหรือไม่ได้กระทำเกินกว่าเหตุเนี่ยให้พ้นจากความผิดและการรับผิดมาตรานี้ไม่ต้องเขียนก็ได้คือถ้าเจ้าหน้าที่รัฐไม่ได้ทำผิดมันก็ไม่ต้องผิดอยู่แล้วนึกออกไหมฮะแล้วตอนนั้นเนี่ยเขามีกฎหมายรองรับเขาปฏิบัติการเนี่ยนะครับมีกฎหมายพระราชกำหนดสถานการณ์ฉุกเฉินที่บอกว่าเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยถ้าปฏิบัติตามกฎหมายฉบับนี้ปฏิบัติตามคำสั่งฉบับนี้ก็ไม่ผิดอันนั้นรวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ต้องเขียนใส่ก็ได้นะครับแล้วนอกจากนี้เนี่ยนะครับนี่คือประเด็นสาระสำคัญของร่างพรบในโทษกรรมฉบับประชาชนประเด็นใหญ่ก็อยู่ที่ไอ้ความผิดเรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงใช่นะครับนะคะขณะที่ตุ๊ตู่นะจตุพรพรหมพันธ์เนี่ยตอนแรกก็คงเหมือนจะรอคอยอยู่นะพรบนิรโทษเนี่ยเมื่อไหร่จะออกสักทีนะคะแต่ว่าแววมาว่าทางพรรคเพื่อไทยเองก็จะนำเรื่องของพรบงบประมาณเข้าสู่การประชุมสภาในวันที่1สิงหาคมนี้คุณจตุพรเองก็บอกว่าไม่เห็นด้วยนะจริงๆเนี่ยงบประมาณก็น่าจะเลื่อนออกไปก่อนนะเพราะว่ายังมีเวลามากพออยู่นะคะแต่ว่าตอนนี้เองเนี่ยนะคะเรื่องของพรบนิรโทษกรรมถือว่าเป็นรอยต่อสำคัญนะระหว่างชะตากรรมผู้บริสุทธิ์ที่ถูกคุมขังคุณจตุพรบอกว่ามัน3ปีมาแล้วนะสภาก็มีมติเลื่อนมาแล้วนี่ว่าเป็นวาระพิจารณาที่1แต่นะร่างพรบงบ57เนี่ยผลบังคับใช้ก็อีกตั้งนานนั้น1ตุลาคมเวลายังมีอีกนานน่าจะพิจารณาได้ทันและการพิจารณาร่างพรบงบประมาณวาระ2และ3เนี่ยโอ้ยใช้เวลาแป๊บเดียวเอง4วันก็เสร็จละนะก็ไม่น่าจะนำมาเป็นวาระแรกก็บอกว่าไม่ใช่ว่าไม่เห็นความสำคัญของงบประมาณนะคะแต่คุณจตุพรบอกว่าเวลามันยังเหลือเยอะอยู่แต่ตอนนี้สิ่งที่พรรคเพื่อไทยและรัฐบาลเนี่ยต้องคิดให้มากก็คือหัวใจของประชาชนถ้าเกิดจะมุ่งเรื่องเงินก็ไม่รู้ว่าจะได้ใช้หรือไม่เออนะเออนี่เขาขู่หรือเปล่าเนี่ย คือพูดง่ายๆนะทางรัฐบาลเนี่ยจะเอาเงินไว้ก่อนไงก็คือจะเอาเรื่องงบประมาณจะเอาเรื่องกฎหมายกู้เงินเอาให้ผ่านไปก่อนแล้วนี่ธุรกรรมมาทีหลังใช่แต่จตุพรเนี่ยบอกว่าเอาเนี่ยโทษก่อนถ้าเกิดว่าเอาแต่เงินเนี่ยเดี๋ยวเงินก็ไม่ได้ใช้เพราะเดี๋ยวเนี่ยจะไม่มีคนเสื้อแดงมาสู้ปกป้องรัฐบาลให้นะนี่คือประเด็นที่เขาพูดนะครับทีนี้เนี่ยก็มาถึงอีกเรื่องนึงใช่ไหมฮะค่ะคราวนี้ก็คือเรื่องของการสอบจริยธรรมของพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูปกระจ่างผู้บัญชาการตำรวจนครบาลหลังจากที่ผู้ตรวจการแผ่นดินได้ทำหนังสือไปถึงผบตรนะครับเพื่อแจ้งว่ามติของผู้ตรวจการแผ่นดินที่เป็นเอกฉันท์เนี่ยที่บอกว่าพฤติการของบิ๊กแจ๊ดที่ไปให้ทักษิณประดับยศให้แล้วก็เอารูปมาแปะข้างฝามีวันนี้เพราะพี่ให้ให้นักโทษแปะให้นักโทษประดับยศให้เนี่ยมันเข้าข่ายที่ผิดประมวลจริยธรรมล่าสุดนะครับพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วผบตร.นะครับก็ให้สัมภาษณ์ระหว่างร่วมคณะนายกลงไปตรวจโครงการของรัฐบาลที่มหาสารคามบอกว่ากรณีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินส่งหนังสือถึงผบตร.ให้พิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ประมวลจริยธรรมนี่นะฮะต่อพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูปกระจ่างกรณีเดินทางไปต่างประเทศเพื่อพบทักษิณทั้งที่ทักษิณเป็นผู้ถูกดำเนินคดีเนี่ยให้ทักษิณประดับยศทำให้เสียเกียรติตำรวจและถูกมองว่าไม่เป็นกลางตนเองได้ทราบเรื่องนี้จากข่าวและยังไม่เห็นเอกสารดังกล่าวเนื่องจากติดภารกิจที่ต่างจังหวัดกับคณะของนายกและรัฐมนตรีว่าการกลาโหมอย่างไรก็ตามหลักการแล้วตนต้องตรวจสอบก่อนว่าเรื่องที่ส่งมานั้นให้ตรวจสอบเรื่องอะไรขอให้ได้กลับไปดูเอกสารก่อน
ไม่เกินความคาดหมายเลยใช่ไหมใช่ฮะเพราะว่าเขาก็สงสัยกันว่าเดี๋ยวตำรวจก็ต้องช่วยกันเองค่ะเพราะคุณอดุลเนี่ยก็ถูกสื่อมวลชนนะครับมีกระแสข่าวมาว่าคุณอดุลก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบเดินทางไปพบคุณทักษิณค่ะจริงไม่จริงเนี่ยต้องชี้แจงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าฟันลูกน้องเนี่ยแล้วตัวเองจะว่ายังไงล่ะตัวเองก็มีพฤติการในลักษณะคล้ายๆกันอยู่หรือเปล่าค่ะถูกไหมเพราะฉะนั้นเขาก็เลยบอกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็คงจะอุ้มกันไปแต่ท่าทีที่น่าสนใจเนี่ยนะครับก็คือท่าทีของเจ้าตัวก็คือพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูบกระจ่างนะครับวันนี้ให้สัมภาษณ์โอ้โหลงหน้าสองมติชนเต็มๆเลยฮะค่ะบิ๊กแจ๊ดให้สัมภาษณ์นะครับเรื่องเกี่ยวกับประดับยศเนี่ยที่มันเป็นผลมาเนี่ยนะครับเนื้อความบางตอนใจความสำคัญเขาบอกว่าอย่างนี้นะครับค่ะเขาอ้างว่าเรื่องที่เป็นข่าวนั้นไอการที่ไปให้ทักษิณประดับยศเนี่ยเรื่องนี้ก็ขึ้นอยู่กับผู้บังคับบัญชาว่าจะมีผลยืนยันอย่างไรผมยืนยันเหมือนเดิมว่าไม่ได้คิดอะไรเพราะการประดับยศเป็นประเพณีการปฏิบัติการประดับยศตั้งแต่ร้อยตำรวจตรีเป็นต้นมานั้นก็มีผู้บังคับบัญชาประดับยศให้เป็นประเพณีไทยว่าให้ผู้ที่เคารพนับถือประดับยศผมไม่มีเจตนาอื่นได้ปรึกษาหารือกับคุณแม่ซึ่งมีอายุ87ปีและเป็นครูสอนจริยธรรมแล้วทำไมจะไม่นึกถึงจริยธรรมให้ผู้ที่เคารพนับถือประดับยศให้ก็เลยคิดว่าท่านทักษิณเป็นนักเรียนในร้อยตำรวจรุ่นพี่และตลอดเวลาที่ทำงานกับท่านได้สั่งสอนให้ทำงานให้ประชาชนรักให้ตำรวจรักแล้วจะก้าวหน้าแค่นั้นผมก็ยึดถือคำสอนและทำเรื่อยมาผมไม่มีเรื่องทุจริตคอร์รัปชันที่ผู้ตรวจการแผ่นดินเห็นอย่างไรเสนอปปช.ไปและให้ผู้บังคับบัญชาทางตำรวจดำเนินคดีกับผมดำเนินการทางวินัยกับผมขอให้เร็วอย่าช้าและอยากให้เห็นเร็วๆเพราะผมเหลือเวลาอีก14เดือนจะเกษียณแล้วไม่มีปัญหาเลยจะได้ไปกลับไปทำงานมูลนิธิรักษาคนไข้ที่บาดเจ็บได้บุญมากกว่าเรามีเสียงไหมฮะค่ะกรณีที่เกิดขึ้นไม่มีปัญหาขอให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องรีบทำจะได้จบๆเสียทีจะได้สรุปไปหากปปช.ชี้ว่าผมผิดต้องหยุดปฏิบัติราชการก็ยินดีผมมีเวลาอีก14เดือนอย่าให้เกิน14เดือนผมภูมิใจที่ก่อนเกษียณอายุราชการให้ผู้ที่เคารพรักประดับยศให้ยินดีและไม่โกรธแค้นไม่อาฆาตใครนี่นะฮะพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูบกระจ่างแต่ในคำอธิบายชี้แจงของท่านเนี่ยแหมต้องพูดหน่อยคือท่านเล่นดึงแม่เข้ามาเป็นเครื่องการันตีเนี่ยผมเรียนท่านนำตรงนะฮะไปต่อไม่ได้เลยสมมติเนี้ยคุณสันติสุขมาถามแม่แล้วเนี่ยถามแม่คือถ้าจะวิพากษ์วิจารณ์เหมือนกับเราไปวิพากษ์วิจารณ์แม่ท่านไงบุพการีอ่ะซึ่งเราไม่บังอาจอยู่แล้วค่ะแต่ผมกำลังจะอยากจะบอกว่าคุณคำรณวิทย์เนี่ยไม่ใช่ชาวบ้านตาสีตาสาค่ะชาวบ้านตาสีตาสาเรื่องจริยธรรมมันไม่มีกฎหมายรองรับมันไม่มีประมวลจริยธรรมบังคับค่ะแต่ท่านเป็นนายตำรวจระดับสูงมีประมวลจริยธรรมตามกฎหมายรองรับค่ะมีองค์กรตามรัฐธรรมนูญที่เขามีอำนาจชี้ว่าท่านผิดหรือไม่ผิดประมวลจริยธรรมค่ะมีกรรมการตามพ.ร.บ.ตำรวจเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดว่าท่านผิดหรือไม่ผิดวินัยตำรวจประเด็นมันอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นอย่าไปลากแม่ท่านมาไม่มีใครอยากจะก้าวล่วงไปวิพากษ์วิจารณ์บุปการีท่านนะครับอันนี้ที่หนึ่งและอันที่สองการที่จะชี้ว่าท่านผิดหรือไม่ผิดจริยธรรมเนี่ยมันต้องดูที่ตัวบทของประมวลจริยธรรมด้วยนะครับรวมถึงเรื่องวินัยด้วยแล้วเรื่องนี้จริงๆมีคนไปฟ้องอาญากับปปช.ไว้ด้วยลองไล่ลำดับไปดูอย่างนี้ครับ1พลตำรวจโทคำรณวิทย์เป็นข้าราชการตำรวจถูกไม่ถูกถูกต้องเป็นข้าราชการตำรวจต้องปฏิบัติตามจริยธรรมวินัยตำรวจและกฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกประการอันนี้ที่1 2ทักษิณชินวัตรเป็นผู้หลบหนีโทษจำคุกตามคำพิพากษาของศาลแล้วก็หนีโทษหนีหมายจับอีกหลายคดีคดีร้ายแรงทั้งนั้น3คุณคำรณวิทย์เนี่ยต้องรักษาวินัยตำรวจจริยธรรมตำรวจและไม่ละเว้นต่อกฎหมายและเรื่องจริยธรรมเนี่ยนะครับของตำรวจเนี่ยยกตัวอย่างถ้าคุณจะอ้างว่านอกเวลางานไปพบคุณทักษิณนอกเวลางานไม่ได้ไปในหน้าที่จับไม่ได้แล้วจะบอกว่าเสื่อมจริยธรรมได้ไงไปในการส่วนตัวถามว่าข้าราชการตำรวจเนี่ยถ้าคุณไปประพฤติมิชอบนอกเวลาราชการเช่นไปเล่นการพนันกินเหล้าอ่ะไปคบชู้ไปคบค้าสมาคมกับโจรเนี่ย
กระทำนอกเวลาราชการกระทำนอกราชอาณาจักรด้วยถามว่าเหมาะสมไหมอ่ะก็ไม่นะไม่เหมาะสมไม่ว่าจะกระทำในเครื่องแบบนอกเครื่องแบบมันผิดจริยธรรมทั้งนั้นนะครับแล้วพ.ร.บ.ว่าด้วยวินัยตำรวจเนี่ยเขาบอกว่าอย่างนี้นะครับมาตราแปลกบอกว่าทันที่จะลงแก่ผู้ที่กระทำผิดต่อวินัยตำรวจเนี่ยมันมีมาตั้งแต่หนึ่งภาคทันธกรรมกักยามกักขังจำขังลงโทษตามระเบียบราชการข้าราชการพลเรือนเนี่ยมันมีโทษมีอะไรบัญญัติไว้ชัดเจนหมดเลยเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องที่ท่านไปถามแม่แล้วจะจบส่วนเรื่องวินัยตำรวจวินัยตำรวจมีอะไรบ้างเช่นต้องไม่ใช้กิริยาวาจาหรือประพฤติตนในลักษณะที่ไม่สมควรแค่นี้ก็เข้าข่ายแล้วไหมการไปพบนักโทษแล้วยิ่งกว่านั้นการออกมาให้สัมภาษณ์ออกมาบอกว่าโอ้มึงไม่ต้องปลดกูถ้าเปลี่ยนรัฐบาลกูลาออกเองกูเลือกข้างชัดเจนเหมาะสมไหมฮะเนี่ยวินัยตำรวจมันชัดเจนบอกไว้ว่ายังไงรวมถึงวินัยตำรวจบอกว่าต้องไม่กระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วต้องไม่กระทำหรือละเว้นการกระทำอันใดอันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการหรือทำให้เสียระเบียบแบบแผนของตำรวจต้องไม่กระทำการหรือยอมให้ผู้อื่นกระทำการหาประโยชน์อันอาจทำให้เสียความเที่ยงธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือเสื่อมเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการของตนมันเข้าข่ายไหมอ่ะการไปพบกับนักโทษหนีคดีอย่างเงี้ยตำรวจนะตำรวจอ่ะมีหน้าที่ไปจับโจรแล้วเนี่ยเขาบอกเลยวินัยตำรวจมันมีอะไรอยู่เพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องจบหรอกครับที่ท่านจะอ้างว่าไปพบแม่เนี่ยแล้วก็ยินดีนะครับที่ท่านบอกว่าให้รีบทำให้จบเนี่ยทุกคนในประเทศนี้ต้องอยู่ใต้กฎหมายแล้วหวังว่าปปช.ก็ดีตำรวจก็ดีจะไม่อุ้มกันเองเว้นเสียแต่ว่าที่คุณคำรณวิทย์กล้าออกมาพูดเนี่ยเพราะมั่นใจว่าคุณอดุลไม่กล้าทำอะไรแกเพราะคุณอดุลเองก็มีพฤติกรรมในลักษณะคล้ายๆกันเป็นเหมือนกันอ่ะก็เลยมั่นใจเท่านั้นเองเรื่องของเรื่องนะครับก่อนเวลาจะหมดนะครับเติมเรื่องนายคำให้ท่านผู้ชมนิดนึงมีข้อมูลน่าสนใจนะครับเป็นมุมมองของพระไพศาลวิสาโลเจ้าอาวาสวัดป่าสุขโตอำเภอแก้งคล้อจังหวัดชัยภูมิมองปัญหาที่เกิดขึ้นในวงการผ้าเหลืองขณะนี้นะครับอยู่ในสำนักข่าวอิสลาเขาไปสัมภาษณ์นะครับน่าสนใจมากอยากให้ท่านผู้ชมได้ฟังมุมมองนะครับแต่ว่าเราไม่มีเทปเสียงเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังก็แล้วกันนะครับมุมมองที่น่าสนใจของพระไพศาลเนี่ยนะครับคือในเรื่องคดีเนี่ยก็ให้ตำรวจเขาทำไปมันมีเยอะนะครับแต่เรื่องมุมมองเกี่ยวกับพระเนี่ยน่าสนใจมากพระไพศาลบอกว่าอย่างนี้ครับเขาถามว่ามองปัญหาเนนคำอย่างไรพระไพศาลบอกว่ากรณีอย่างเนนคำเนี่ยมันมีเกิดขึ้นมาตลอดกับวงการพระในเมืองไทยช่วง20ปีที่ผ่านมาที่น่าสนใจคือทำไมกรณีอย่างเนนคำถึงปล่อยให้มีความผิดเกิดขึ้นเนิ่นนานอย่างนั้นอีกทั้งมีการแห่แหนเชิดชูสักการะอย่างมากทั้งที่ไม่ได้มีคุณวิเศษใดๆปรากฏให้เห็นแม้กระทั่งคำสอนก็ไม่ได้มีอะไรโดดเด่นนอกจากการพูดถึงคุณวิเศษของตนเองนี่นะฮะอันนี้ประเด็นแรกกรณีเนนคำเนนคำคนอย่างเนนคำกลายเป็นพระอรหันต์ได้ภายในช่วงเวลาไม่กี่ปีทั้งที่อายุยังน้อยทั้งที่มีพฤติกรรมน่าเครือบแคลงสงสัยมากมายแต่ก็มีการปิดงำไม่ให้คนล่วงรู้หรือที่ล่วงรู้ก็ปล่อยเลยตามเลยเรื่องนี้สะท้อนปัญหาคณะสงฆ์ในเชิงโครงสร้างอันนี้เริ่มเข้าสู่ปัญหาโครงสร้างแล้วนะครับปัญหาคณะสงฆ์ในเชิงโครงสร้างรวมถึงปัญหาคณะสงฆ์กับคารวาสคือคารวาสก็ปล่อยปะละเลยให้มีพระอรัชชีเกิดขึ้นมากมายบุคคลที่แวดล้อมที่ได้ประโยชน์จากเนนคำรู้ทั้งรู้ว่าเนนคำมีพฤติกรรมอย่างไรกระทั่งชาวบ้านหลายคนถึงรู้ถึงแม้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมชาวบ้านหลายคนก็บอกว่ารู้พฤติกรรมของเขามานานแล้วแต่ไม่อยากพูดถึงแสดงว่ามีการปล่อยปะละเลยอาจจะเป็นเพราะกลัวอิทธิพลของเนนคำด้วยคือไม่ได้กลัวอิทธิฤทธิ์ปฏิหารแต่กลัวอิทธิพลนะครับปัญหาเหล่านี้แม้จะจับเนนคำศึกได้ก็จะมีปัญหาตามมาอีกเพราะคณะสงฆ์ไม่ตื่นตัวที่จะแก้ปัญหาอย่างจริงจังนะฮะอันนี้คือเรื่องเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างด้วยส่วนหนึ่งแล้วปัญหานี้จะแก้อย่างไรนะครับปัญหานี้พระอาจารย์พระไพศาลบอกว่าอย่างนี้ครับปัญหาเชิงโครงสร้างคณะสงฆ์ในเวลานี้มีอยู่2เรื่องใหญ่ๆ1ปัญหาการปกครองของคณะสงฆ์2ปัญหาการศึกษาของคณะสงฆ์ปัญหาการปกครองของคณะสงฆ์คือมีการรวมศูนย์เข้ามาที่ส่วนกลางมากเอาไว้ที่มหาเถรสมาคมรวมไปถึงเรื่องมีเรื่องผลประโยชน์ในการปกครองสงฆ์ในระดับไล่ลงไปอีกต่างหากอย่างเน่งคำจำได้ไหมฮะมีการซื้อรถให้พระผู้ปกครองใช่แล้วก็เรื่องของพระที่บวชแล้วไม่ศึกษาเรื่องธรรมวินัยเนี่ยมาเน้นเรื่องของการอิทธิฤทธิ์ปฏิหารหลอกชาวบ้านต้มตุ๋นชาวบ้านเพื่อหวังลาภสักการะ
อันนี้ก็อีกปัญหาหนึ่งเพราะฉะนั้นจะปฏิรูปได้อย่างไรพระไพศาลบอกว่าก็ต้องกระจายอำนาจออกจากมหาเถระสมาคมรวมถึงให้คารวาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลความเป็นไปของคณะสงฆ์ในทุกระดับนะครับนี่คือตัวอย่างบางตอนในความเห็นและมุมมองของพระไพศาลซึ่งน่าสนใจมากแต่สิดาไม่มีเวลาละนะคะนะครับทั้งหมดนี้ก็คือร้อยข่าวบูสกายเช้านี้ใช่ครับพรุ่งนี้เจ๊ปองกลับมาไหมกลับมาครับพรุ่งนี้ขาเมาส์กลับมานะครับท่านผู้ชมก็กลับมาเฮฮาปาร์ตี้กันเหมือนเดิมวันนี้อาจจะไม่ตลกนะฮะเพราะว่าคนตลกไม่อยู่วันนี้ก็ได้เสิร์ฟท่านผู้ชมแบบเข้มๆไปแล้วกันเสิร์ฟกาแฟรสเข็มรสเข้มไปขมๆหน่อยนะเดี๋ยวช่วงต่อไปข่าวเช้าวันใหม่นะคุณถนอมกับคุณวิทยเยนนะตอนนี้มาคุณอภิสิทธิ์วิชาชีวะนะฮะวันนี้ต้องขอบคุณคุณพุ่มยมด้วยนะฮะขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับวันนี้ลาท่านผู้ชมไปพร้อมกันครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ